ดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคิดสร้างชาติครับผมแทนคุณจิตอิสระครับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับพร้อมด้วยเรื่องของการแข่งขันที่จะประกวดการออกแบบแนวคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างมากเพราะเขาเป็นทั้งอนาคตที่สำคัญที่สุดของประเทศแต่ต้องเริ่มต้นจากปัจจุบันของชาติในวันนี้นะครับและเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามความคืบหน้าของการประกวดการแข่งขันกันครั้งนี้นะครับซึ่งผลลัพธ์นั้นคงไม่ได้อยู่ที่ปลายทางว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่1ที่2ที่3เท่านั้นแต่อยู่ระหว่างทางด้วยก็คือสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความตั้งใจและจิตสำนึกใหม่ในการร่วมกันปฏิรูปประเทศเพื่อให้พวกเขาได้มีอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นพร้อมๆกันนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับ1ท่านก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีและอีก1ท่านเป็นแขกรับเชิญที่จะพูดคุยกับเราในเรื่องของการนำเสนอเรื่องของสิ่งที่น้องๆเขาส่งเข้ามาประกวดกันวันนี้ครับท่านแรกนะครับคุณยานินสวัสดิ์ชัยหรือน้องนินนะครับนักวิจัยนโยบายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนินนะครับและท่านสองที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับคุณพลอยทิพย์วณิชมณีบุตรนะครับหรือพลอยครับสวัสดีครับนักวิจัยนโยบายสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยหรือฟิตนะฮะอยู่สถาบันนี้ต้องฟิตนะฮะฟิตมากมากผมอยู่ไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยฟิตตอนนี้เอาไม่ใช่ใช่นะดูทำงานหนักกันมากทีเดียวนะฮะฟิตมากเลยนะช่วงนี้งานเยอะไหมฮะก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรคะการตอบรับจากแฟนคลับค่ะถ้าเป็นนักร้องศิลปินนี่ก็โอ้โหทะลักเลยออกอัลบั้มแรกก็ทันรักเลยนะต้องเปลี่ยนปกเลยถึงขั้นต้องมีการขยายเวลาเลยค่ะนะฮะขยายเวลาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ทราบพอดีน้องติดสอบนะฮะไม่ใช่อะไรนะฮะนั่นคนก็ส่งมาเยอะกว่านี้นะฮะนี่รายการอะไรไม่ใช่ตลกเราเล่นในคนส่งกันมาเยอะนะมาคุยกันเรื่องของเป็นการเป็นงานนะครับเรื่องของสิ่งที่ประกวดโครงการคิดสร้างชาติเนี่ยวันนี้จะมี3ตัวอย่างจากในหลายผมคิดว่าเป็นหลายร้อยและอาจจะเป็นหลายพันในเร็วๆนี้นะครับตัวอย่างที่ส่งกันเข้ามาเนาะก็มีทั้งเรื่องของเอกสารแล้วมีเป็นคลิปด้วยแล้วก็จะนำเสนอความคิดใน11ด้านของการปฏิรูปเนาะใช่มั้ยฮะเข้าใจว่าวันนี้มี3เรื่องเป็น3กลุ่มที่เข้ามาใช่มั้ยครับใน3กลุ่มนี้มีกลุ่มไหนบ้างที่ในด้านไหนบ้างที่มาปฏิรูปกันครับด้านที่ท็อปฮิตที่สุดในตอนนี้ก็คงจะเป็นการศึกษานะคะแต่เราก็มีตัวอย่างของด้านอื่นๆอย่างเช่นจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารมวลชนในเรื่องของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสังคมก็จะมี11ด้านก็มีด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินนะครับด้านกฎหมายกรอบการยุติธรรมนะครับด้านการปกครองท้องถิ่นด้านการศึกษานะฮะโอ้นี่เขียนว่าปฏิวัติการศึกษาโอ้ขออภัยในความไม่สะดวกแหมเป็นเรื่องนี้ด้วยด้านเศรษฐกิจด้านพลังงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้านสื่อมวลชนด้านสังคมและด้านอื่นวันนี้จะเป็นด้านมีกลุ่มที่ที่มีตัวอย่างก็จะมีด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันนะครับโอ้โหเป็นท็อปฮิตเลยเนาะใช่ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่นี่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะฮะใช่ค่ะก่อนที่จะไปสู่รายละเอียดของแต่ละกลุ่มเนี่ยเอาหลักการก่อนเพื่อให้เชิญชวนน้องๆที่ยังสนใจตอนนี้ก็เข้าใจว่าช่วงนี้สอบเสร็จหมดแล้วเนาะสอบเสร็จแล้วสอบเสร็จแล้วแล้วก็มีกีฬาสีอ้าวไม่ใช่นะนั่นโรงเรียนประถมมัธยมนะพอดีเพิ่งเสร็จจะรับลูกไปโรงเรียนประถมก็มีกีฬาสีเพิ่งเสร็จนะฮะตลกไว้เกือบได้อีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ต้องรีแลกซ์หน่อยครับรายการเราจะได้ไม่เครียดนะฮะมาอะไรก็ไม่มีกีฬาสีไหมน่าจะไม่มีแล้วนะคะมีกีฬามหาลัยเลยเป็นระดับมหาลัยนานนะฮะนานไหมนานต่อเข้ามาที่หลักการและที่มาก่อนนะฮะจะได้สำหรับคนที่ช่วงเวลาว่างวันหยุดนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสวางแผนไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนก็แล้วแต่ก็เก็บความคิดไปมองเห็นไปที่เที่ยวแล้วก็อาจจะแบบเก็บเกี่ยวนอกจากประสบการณ์ความสุขแล้วก็มาช่วยกันสร้างความสุขให้กับประเทศไทยด้วยการออกแบบประเทศไทยคิดสร้างชาติครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพลอยเอาตัวอย่างเพราะว่าเห็นน้องๆหลายคนเนี่ยพูดถึงเรื่องการศึกษาเยอะวันนี้พลอยเลยอยากจะนำเสนอในประเด็นที่ไม่ใช่เรื่องการศึกษาแต่เยาวชนกลับให้ความสนใจใช่ค่ะยกตัวอย่างเลยนะอย่างเรื่องน้องให้ความสนใจเรื่องของ SME ค่ะ SME ค่ะเรื่องขอน้องเขาอาจจะอยากจะบอกว่าน้องกลุ่มนี้ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เรียนสายพาณิชย์ด้วยแต่ให้ความสำคัญกับ SME บอกว่า SME เนี่ยมีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอ๋อ SME ค่ะแล้วก็ขาดองค์ความรู้ซึ่งเรามีความคิดที่เหมือนเอาง่ายๆเลยคสช.เนี่ยเคยพูดเรื่องนี้ละแต่น้องเนี่ยให้ข้อเสนออย่างยกตัวอย่างนะคะพูดถึงเรื่อง venture capital ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงๆนะว่า venture capital คืออะไรก็คืออะไรจริงๆแล้วความจริงแล้วเนี่ยมันคือการเป็นเขาเรียกอะไรคล้ายๆกลุ่มสหกรณ์นะของภาษาไทยน่าจะเป็นคล้ายๆสหกรณ์รวมกลุ่มการเอาเงินเนี่ยมาสนับสนุนกับธุรกิจที่ยังขาดแคลนทั้งทรัพยากร
ในเรื่องของเงินทุนแล้วก็ทรัพยากรในเรื่องของความรู้ในการก่อตั้งบริษัทครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยพออยากจะยกตัวอย่างของต่างประเทศในเรื่องของเป็นฐานองค์ความรู้เนี่ยยกตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์ฮะเขามีการตั้งเป็นหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเลยนะคะในการที่ให้ความรู้ในการก่อตั้งบริษัทในการก่อตั้งธุรกิจแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งไอเดียเนี้ยคือพอไม่อยากจะขายไอเดียน้องมากเดี๋ยวจะเป็นการบอกไต้กับน้องๆคนอื่นที่จะส่งเข้ามาขอยกตัวอย่างของต่างประเทศเป็นทริคให้น้องๆละกันว่าในหลายๆประเทศเนี่ยนะคะเขาจะมีการก่อตั้งเป็น SME Bank หรือเป็นอะไรเงี้ยซึ่งประเทศไทยเรามีต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเรามีแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องใช้เขาเรียกอะไรนะพวกที่ดินมาค้ำบางคนก็ไม่มีบางคนต้องมีหลักทรัพย์ต้องมีสินทรัพย์มาเป็นมีปัญหาแต่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในไอเดียว่าน้องเขาว่ารัฐควรจะให้ความร่วมมือในการที่สนับสนุนใช่ค่ะเป็นลักษณะไหนอ่ะคร่าวๆก็ได้คร่าวๆน่าสนใจคือฟังรายละเอียดแล้วน่าสนใจค่ะก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเยอะค่ะแต่ว่าเป็นการให้ความรู้ประกอบกับการลงทุนเพื่อให้มีความยั่งยืนเพื่อที่จะให้ธุรกิจเขาเนี่ยมีความสามารถตั้งเป็นบริษัทได้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะขาดทุนจะล้มอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขามีความรู้ที่ดีใช่ไหมคะเขามีพื้นฐานที่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจอ๋อเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งที่แหล่งเงินทุนให้ความรู้แล้วก็คืออบรมกันไปเพื่อจะได้เห็นศักยภาพถูกต้องเพราะถ้าเรามั่นใจว่าเขาสามารถทำธุรกิจไปรอดก็ถือว่าเป็นเอาความรู้เป็นตัวประกันตัวประกันการันตีอย่างนึงใช่ไหมฮะพอธุรกิจเขารอดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะได้เงินกลับมาจ่ายค่าดอกเบี้ยอะไรอย่างนี้ใช่น่าสนใจนะเพราะว่าทำธุรกิจเล็กๆโรงเรียนสอนภาษาจีนนะฮะทำเองประมาณน่าสนใจก็เลยต้องสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะเรื่องต่อไปที่น้องให้ความสนใจเนี่ยคือเรื่องโรงพยาบาลเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรอย่างนี้โรงพยาบาลใช่ค่ะเขาบอกว่าทำไมเขาตั้งคำถามก่อนว่าทำไมบริการของโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยแตกต่างกันลิบแตกต่างกันมากเขาเล่าให้ฟังว่าแม่เขาเนี่ยกับเขาเนี่ยต้องไปรอทั้งวันเลยแม่เขาลางานทั้งวันเพื่อที่จะไปหาหมอเนี่ยไม่ถึง10นาทีบางคนเนี่ยตื่นถ้าต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหเดินทางแต่เช้าเนี่ยเพื่อมาให้ถึงตอนเช้าเป็นคิวแรกๆถ้ากรณีที่แบบไม่ได้นัดหรืออะไรนะบางทีรอโอ้โหถึงเกือบสายๆบ่ายๆแล้วกว่าจะได้หาเขาบอกว่าเนี่ยขนาดโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยยังเป็นอย่างนี้เลยแล้วโรงพยาบาลในต่างจังหวัดจะเป็นยังไงแล้วเขาก็พูดถึงว่าทำยังไงได้ไหมให้การบริการโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานอนามัยเนี่ยมีความเท่าเทียมค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็แรกแคปิตอลหลังคอสพิทอลเกี่ยวใช่ค่ะแล้วเขาก็มีการพูดถึงว่าน้องเขาให้ประโยคนี้มาดีค่ะการรักษาพยาบาลไม่ใช่เรื่องของความโชคดีหรือความร่ำรวยแต่มันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมหมายความว่าทุกคนควรจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมในสวัสดิการของรัฐในการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นสวัสดิการเบื้องต้นนะคะเป็นสวัสดิการนะครับใช่ค่ะแล้วมีอื่นๆไหมฮะซึ่งเป็น2เรื่องที่น่าสนใจนะทั้ง Venture Capital แล้วก็เรื่องของ Hospital ใช่ค่ะอีกเรื่องนึงที่เราทุกคนประสบเลยคือว่าเรื่องการให้บริการของรัฐน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาเสนอกันมาว่าเราควรที่จะมีการใช้เทคโนโลยีในเมื่อทุกคนตอนนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนไม่ทุกคนนะใช่ในจังหวัดกรุงเทพในเมืองอาจจะเยอะหน่อยอาจจะเมืองใหญ่ๆเขาบอกว่าในเมื่อมันมีการเริ่มต้นในการที่หลายๆคนใช้แล้วเนี่ยเราสามารถพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าพัฒนาซอฟต์แวร์ในการที่จะจองคิวในการติดต่อข้อมูลเบื้องต้นของรัฐ มีสามารถหาข้อมูลได้โดยที่ระบบมันเสถียรนะบางทีตอนนี้เราเข้าไปของรัฐบางที่ก็เข้าได้บางเว็บล่มบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็เราก็เริ่มมีนะผมเคยทำไอ้นี่เกี่ยวกับภาษีรถยนต์เขาก็มีขนส่งเริ่มมีแล้วใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็อยากจะให้ขยายไปให้ทั่วนำธุรกนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบของการทำงานของระบบราชการซึ่งจะช่วยได้มากเลยก็e-government ใช่ค่ะ e-government แล้วเขาก็พูดต่อว่ามันจะช่วยในการลดการทุจริตคอร์รัปชันไปได้ด้วยเพราะว่าในเมื่อมันเข้าถึงบริการของประชาชนได้ง่ายขึ้นมันก็ลดช่องว่างในการเปิดโอกาสในการรับสวยอะไรพวกนี้นี่นั่นความสำคัญมากขึ้นว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะนินพูดซะแล้วกำลังรอให้น้องพลอยเขาเล่าให้ฟังถึง3โครงการจาก
3ด้านที่น่าสนใจค่ะคุณความโปร่งใสนี่สำคัญนะผมเข้าใจว่าสถาบันการจัดอันดับประเทศไทยความโปร่งใสในเรื่องของการทุจริตค่อนข้างดีขึ้นนะฮะดีขึ้นจำไม่ได้ว่าอยู่ที่อันดับ85หรือเท่าไหร่นะจาก102ก่อนหน้านี้โอ้โห102จาก180กว่าประเทศน่าเป็นห่วงตอนนี้ก็80กว่าก็ดีขึ้นนะฮะก็หวังว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่มีโครงการนี้นะครับก็นี่คือโอกาสหนึ่งในการที่จะสร้างการตระหนักรู้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คนประชาชนสนใจนะครับที่จะเฝ้าติดตามดูโอกาสที่จะทุจริตคอร์รัปชันของบรรดาคนที่ไม่สุจริตทั้งหลายเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยเนาะนะฮะอ่ะของคุณพลอยจบยังเดี๋ยวพลอยเสริมตอนหลังเสริมตอนหลังมาที่นินนะฮะมีอีกก็เป็นอันนี้จะลงรายละเอียดสักเล็กน้อยเนาะในการที่บางก็อาจจะมีบางกลุ่มนี่ก็เราก็จะมีตัวอย่างอาจจะมีต้องเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มที่จะปล่อยให้กับต้องเรียกว่าเป็นอะไรคะผู้สมัครหรือว่าอาจจะมองไม่ต้องถึงขั้นเป็นคู่แข่งก็ได้อาจจะมองว่าเป็นเพื่อนที่ร่วมนำเสนอร่วมอุดมการใช่ค่ะแนวทางที่จะปฏิรูปประเทศไทยวันนี้มีเรื่องอะไรมาบ้างด้านที่เป็นตัวอย่างใช่ไหมคะเราจะมีของด้านที่เป็นเกี่ยวกับคอร์รัปชันเขาจะพูดหลักๆเลยเนี่ยน้องเขาจะเน้นในเรื่องของค่านิยมค่ะพี่ครับผมค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเราก็จะไม่สนับสนุนเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันเขาจะมีตัวอย่างเล็กๆด้วยค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรที่เขาคิดว่าไม่สมควรแล้วก็ไม่ควรจะถ่ายทอดต่อให้กับเยาวชนรุ่นถัดไปนะคะอีกเรื่องนึงก็จะมีของภาพนี่จะมีอีกแบบนึงก็คือการระดมความคิดเห็นของผู้สมัครซึ่งจะเป็นทีมที่เขาจะมองในเรื่องของการจัดระบบหัวข้อของการปกครองส่วนท้องถิ่นอ๋อประเด็นนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงเยอะเท่าไหร่ใช่ค่ะซึ่งเป็นอาจจะมีในส่วนของการปกครองท้องถิ่นเนี่ยในเนื้อหาลึกๆเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วยนะคะก็เป็นภาพที่เราดูแล้วเฮ้ยเขาตั้งใจจริงๆเพราะว่าในส่วนของภาพหรือคลิปวิดีโอเนี่ยมันเป็นส่วนนำเสนออื่นๆที่เราไม่ได้เรียกว่าเป็นการสะท้อนนอกเหนือจากสิ่งที่จำเป็นอันดับแรกของเรามันเป็นเอกสารโครงการใช่ไหมคะก็แต่ละทีมก็มีความตั้งใจมากโอ้โหนี่ส่งรูปมาเนี่ยหล่อๆสวยๆยืดน้อยอยู่เลยนะฮะใช่แล้วจะบอกว่าส่งมาเป็นครอบครัวใช่ครอบครัวใช่ชื่อเดียวกันก็คือว่าไม่ใช่เดียวหมดนะชื่อไอคอนตอมอนุจะบอกว่าไม่ใช่แค่ในระดับมหาวิทยาลัยที่ท็อปป๊อปปูล่านะคะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยเริ่มมีความคิดจากน้องๆอายุ14 15 16คือยิ่งเด็กลงแล้วก็มีไอเดียที่น่าสนใจน่าสนใจนะเอ้ยชื่อน่ารักดีนะชื่อพ่อต้องเป็นนักฟิสิกส์แน่เลยนะไอออนพ่อเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะครับแล้วก็สนใจเรื่องของการศึกษาเหมือนกันเรื่องนี้นะฮะอ่ะเราจะไปดูคลิปแรกกันเลยไหมฮะของกลุ่มลุกขึ้นสู้กลุ่มนี้จากจังหวัดระยองนะครับกลุ่มลุกขึ้นสู้ก็ทำเรื่องอะไรบ้างมีคุณสตางคุณเมย์คุณมาร์คนี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องของค่านิยมค่านิยมก็จะพูดถึงเรื่องของระบบอุปถัมภ์ใช่ไหมฮะอ่านคร่าวๆแต่ไม่บอกละเอียดเนาะเดี๋ยวบางคนเอาบอกเป็นแค่แรงจูงใจบางอย่างนะฮะนี่บางอย่างบอกว่าเราได้ยินคำที่พูดบ่อยๆไม่เป็นไรใครๆก็ทำกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูคลิปของเขากันนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เปิดได้เลยนะฮะคนไทยต้องช่วยกันนะครับไม่อยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์นะครับแล้วก็ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวแก้ปัญหานะคือส่งมาก่อนเนี่ยก็ได้เปรียบในการที่คณะกรรมการก็จะเห็นว่าคุณมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความตั้งใจแล้วก็มีความที่ว่าถ้ากรณีที่เกิดการเปรียบเทียบเนี่ยเราก็คิดว่าคนที่ส่งมาก่อนและคนที่เขียนรายละเอียดได้ดีเป็นรูปธรรมที่สุดเนี่ยก็น่าจะได้เข้ารอบเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกอะค่ะเราก็จะมีเกณฑ์ในการอ่านเอกสารว่ามันต้องเข้าข่ายอะไรบ้างเราก็จะมีเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าน้องๆเนี่ยเขียนปัญหาเข้ามามีการวิเคราะห์ถึงปัญหามีการแสดงถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือเปล่าในปัญหานั้นๆนะคะมีการนำเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมครับมีแนวโน้มสามารถนำไปทำได้จริงไหมมีนวัตกรรมนโยบายอะไรใหม่ๆในไอเดียของน้องๆไหมเนี่ยค่ะเราก็จะให้คะแนนกันไปนะคะในแต่ละทีมครับก็มีอันนี้กลุ่มแรกที่เราจะให้ดูก็คือกลุ่มลุกขึ้นสู้นะฮะเรื่องเป็นเรื่องของการแก้ทุจริตคอร์รัปชันเนาะก็จะส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มเรื่องจากสุราษฎร์ธานีนะฮะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้งานศึกษานะครับต้องมีชื่อกลุ่มด้วยไหมบางกลุ่มก็มีบางกลุ่มก็ไม่มีชื่อมาอะไรเลยชื่อทั้งสองมาอะไรเลยใช่ค่ะมาที่ไหนนะฮะแล้วก็โครงการจัดการศึกษาแบบ bottom up มิติใหม่การศึกษาไทยน่าสนใจนะฮะอ่านกันทุกวันเลยใช่ไหมตอนนี้มาเรื่อยๆเลยค่ะต้องอ่านต้องทำการบ้านหนักมากเราได้ลงรูปใน Facebook คิดไอเดียลงไป Facebook ของคิดสร้างชาติก็คือ www
facebook.com/fitidea นะคะติดตามการคัดเลือกหรือว่าติดตามข่าวสารของพวกเราได้ซึ่งเราก็เพิ่งลงรูปในกองเอกสารเยอะแยะมากมายเลยครับก็ยังส่งมาได้เรื่อยๆถึงวันที่7มกราคมใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ไหมฮะ7มกราคมก็น่าติดตามนะครับอยากจะนำเสนอว่าเรามีข้อเล็กๆตรงนึงนิดนึงว่าให้น้องส่งสื่ออย่างอื่นมาอย่างเช่นวิดีโอที่เราได้นำเสนอไปแล้วใช่ไหมคะน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะอยากส่งเป็นอย่างนี้อะไรอ่ะนี่เป็นสไลด์ทำให้นำเสนอไอเดียของเขาได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ค่ะเป็นสไลด์สไลด์นี่ป่ะฮะปืดปืดปืดไม่ใช่ไอโฟนนะคะไอโฟนอะไรใหญ่ขนาดนี้ไอโฟน20หรือเปล่าไอโฟนไอแพดก็คือเป็นทางเลือกให้เป็นทางเลือกให้น้องๆนิดนึงว่าถ้าเกิดอยากจะนำเสนอไอเดียเนี่ยเราไม่เปิดเราไม่ปิดกว้างเอ๊ะเราไม่ปิดกั้นเราเปิดกว้างเปิดกว้างเราไม่ปิดกว้างเอ๊ะยังไงไม่ใช่ล่ะฟิตเกินไปหรือเปล่าเนื้อเกินไปนะอาจจะนิดนึงพอว่าตอนนี้ต้องData Overload หรือเปล่าต้องไม่ค่อยคิดนะเป็นไงฮะทำงานถามนอกเรื่องนิดนึงนะระหว่างรอคลิปนะครับแล้วการมาทำงานตรงนี้เนี่ยในฐานะคนรุ่นใหม่ๆได้เห็นไอเดียใหม่ๆแล้วรู้สึกมีความหวังกับประเทศไทยของเราในทิศทางใดมากที่สุดครับต้องบอกว่าสะท้อนจากใบสมัครการศึกษาเนี่ยมาท็อปฮิตมากๆค่ะคือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ80ณตอนนี้นะคะคือจากยอดสมัครน่าจะ60ได้60เปอร์เซ็นต์โอ้สัดส่วนเยอะเยอะทีเดียวเรากำลังรอเรื่องอื่นเข้ามาเรื่องอื่นล่ะมีเรื่องอะไรที่ได้รับความสนใจรองลงมาถ้าพูดถึงรองลงมาเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขนะคะแล้วสื่อมวลชนใช่ค่ะสื่อมวลชนของเรื่องนี้เรื่องกระบวนการยุติธรรมเป็นไงพลังงานเป็นไงฮะผู้ใหญ่ที่สนใจพลังงานมากเลยนะเรื่องตัวใหญ่เอกสนใจไหมหรือว่าเรื่องยากซับซ้อนเกินไปพลอยจะเห็นว่าน้องสนใจพลังงานจะเป็นพลังงานทางเลือกการใช้ renewable energy ก็คือว่าการใช้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วทั้งพลังงานจากขยะน้องจะเห็นได้ชัดว่าน้องเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับราคาน้ำมันราคาก๊าซอย่างเดียวที่อย่างผู้ใหญ่เราพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานจากสบู่ดำก๊าซชีวมวลอะไรเงี้ยนะฮะแล้วหลายกลุ่มจะบอกว่าเรื่องของขยะเนี่ยเขามีการนำเสนออย่างเช่นโรงงานขยะโรงงานไฟฟ้าจากขยะหรือว่าการกระบวนการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำแยกขยะประมาณนั้นนะคะรีไซเคิลมีให้ความสนใจมาเยอะเลยครับอีกอันนึงก็สื่อสารมวลชนอันนี้ก็สำคัญมากที่น้องๆเขาให้ความสำคัญเขาบอกว่าเยาวชนเนี่ยเป็นกลุ่มที่เข้าถึงสื่อมากที่สุดได้รับอิทธิพลจากสื่อมากที่สุดแต่ว่าสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันทำมันมีอิทธิพลมากมีอย่างเช่นในเรื่องของอะไรคะความสำคัญของเนื้อหาเขาบอกว่าทำไมสื่อไม่ให้ความสำคัญของเนื้อหาที่จะนำเสนอกลับกลายเป็นนำเสนอภาพหัวข่าวอย่างรูปแบบอลังการใหญ่โตใช่แต่ว่าโดยเนื้อหาข่าวไม่มีอะไรเขาก็แย่งชิงคนอ่านเนี่ยคือพออย่างตัวอย่างเรื่องสื่อวันนี้นิดนึงถ้าเกิดว่าใครไปติดตามตอนนี้ฟุตบอลเรากำลังดังใช่ไหมคะแต่ว่าสปุยดาวรุ่งของเราซับปุยกำลังจะกลับสวิตกลับบ้านไปพักผ่อนน่าทำไมพลอยดูเศร้าๆผมว่าแล้วปกติจะดูอเลิร์ทล่าเริงกว่านี้พลอยอยากจะบอกว่าเราไปอ่านพาดหัวข่าววันนี้ดูว่าสาเหตุที่ซับปุยกลับบ้านคือความจริงประเด็นอะแค่เขาจะกลับบ้านแต่ว่าเราพาดหัวข่าวซะใหญ่เลยว่าเขากลับไปอะไรยังไงกลับแล้วเหมือนกับไม่กลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่กลับไปพักกลับไปพลอยว่าพลอยว่าต้องติดตามต้องติดตามหัวข้อข่าวซึ่งน่ากลัวพอสมควรซึ่งถามว่าเยาวชนเราเนี่ยยิ่งเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เยอะยิ่งเข้าถึงสื่อได้เยอะเนี่ยบางทีการพาดหัวข่าวที่อันตรายเกินจริงข้อมูลไม่ใช่เนี่ยบางทีมันสื่อไปได้หลายอย่างแต่มันมีคำหนึ่งของบิลเกรดนะครับซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลในโลกใบนี้ค่อนข้างสูงมากเขาบอกว่า content is the king นะครับแปลว่าเนื้อหานั่นแหละคือพระราชาหรือว่าผู้มีอำนาจจริงๆคือใครก็แล้วแต่ที่จะแข่งขันกันเฉพาะเชิงรูปแบบอย่างเดียวเนี่ยแล้วเนื้อในไม่มีอะไรเลยนะฮะคืออะไรหล่อนอกกรงในอย่างเงี้ยลำบากนะฮะเพราะว่าจะตกแต่งภายนอกให้สวยหรูแค่ไหนแต่ว่าถ้าเนื้อหาจริงๆคือไม่ขยันหาข้อมูลไม่ลงลึกในการวิเคราะห์นะครับบ้านเรานี่ไม่ค่อยวิเคราะห์นะสะเดาะเคราะห์เยอะนะเพื่อนก็บอกอย่างนั้นก็อาจจะทำให้มันตกหล่นไปได้อ่ะมาดูคลิปนะฮะคลิปพร้อมแล้วนะครับคลิปพร้อมนะครับไปดูกลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่มลุกขึ้นสู้นะฮะจากระยองครับแล้วงบจัดงานปีใหม่ของชุมชนเราอะทำไงดีอะไม่เห็นจะยากเลยพี่ก็ไปขอพวกสสเหมือนเดิมมาแหละช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วด้วยยังไงเขาก็ช่วยเราอยู่แล้วเฮ้ย
แล้วมันใช่เรื่องปะวะมันไม่ใช่หน้าที่ของสสนะที่ต้องมานั่งให้เงินจัดงานพวกเราอ่ะอย่างนี้ถ้าเวลาที่ฉันจะเลือกตั้งอ่ะฉันก็ไม่เลือกตามใจฉันดิต้องมานั่งเลือกคนให้เงินพวกพี่เหรอเลิกสักทีเถอะไอ้ระบบอุปถัมภ์อ่ะไม่ถูกไม่ทำไม่ถูกไม่ทำนั่นคือชื่อสโลแกนรณรงค์กันมาไม่ถูกไม่ทำน่าสนใจนะฮะระบบอะไรนะอุปถัมภ์ใช่ไหมที่ผมพูดถึงตอนแรกเพราะว่าผมก็พยายามช่วยดูนะฮะเพราะเวลาที่เรามาดำเนินรายการเนี่ยเราก็พยายามหยิบจับสิ่งที่น้องๆเขียนมาเพราะว่าต้องการจะดูว่าน้องๆเนี่ยมีความลึกซึ้งในการศึกษาหรือสนใจแก่นของปัญหานี่อย่างไรใช่ไหมฮะถ้าเขาสนใจมากก็แสดงว่าเขาก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีมากไม่ถูกไม่ทำกลุ่มแรกก็เป็นอย่างนี้ไปนะกลุ่มที่สองนะฮะเรื่องของอะไรเอ่ยคงก็การศึกษาเหมือนกันใช่ไหมฮะก็ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าใจว่าส่งมาเยอะนะแทบจะครบทุกด้านเลยนะสุราษฎร์ในเมืองคนดีนะฮะนักปฏิรูปไปดูด้วยครับคลิปของสุราษฎร์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องพูดถึงโครงสร้างแบบแยกถูกไหมโครงสร้างแบบแยกว่าเราเนี่ยควรต้องแยกให้ชัดว่าขีดข้างล่างในสามอันเนี้ยมันเป็นท้องถิ่นมันคือท้องถิ่นถูกไหมตรงนี้ถ้าเราให้อำนาจตรงนี้มากเกินไปนะผมว่านะสุดท้ายเนี่ยพวกนักการเมืองเนี่ยมันก็จะเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นและมีปัญหาเรื่องงบมาแล้วอย่าลืมนักการเมืองมาวุ่นวายถูกไหมหมุนวนไปเรื่อยๆเพราะนั่นหมายความว่าจะมาถูกกำหนดทุกอย่างโดยนักการเมืองที่คนไม่ได้มีความรู้ทางด้านการศึกษาอย่างแท้จริงเนี่ยมากำหนดพวกนี้ไม่ได้แล้วพวกเราจึงคิดตรงกันนะว่าศูนย์เด็กเล็กเนี่ยมันจึงเป็นจุดที่สามารถให้นักการเมืององค์กรต้องถึงดูแลได้เหตุผลเพราะว่าตรงเนี้ยจริงๆมันต้องดูแลแหละในขันมารดาอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมฮะทีนี้เสร็จปุ๊บก็ให้เขาดูแลได้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้ามารวมถึงพวกกศน.ซึ่งถามว่าถ้าเขาทำตรงนี้เกิดได้เนี่ยโอเคเลยเขาก็เป็นครูได้ถูกไหมเขาก็เป็นครูได้เขาก็น่าจะมีสามารถจัดการศึกษาแบบตลอดชีวิตอันนี้มันจะเข้าทฤษฎีการจัดการศึกษาแบบอัตตาอัธยาศัยเช่นอาจารย์เนี่ยเรียนจบระดับนี้ไปแล้วก็อยากจะไปเรียนเพิ่มเติมอยากจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนลิงก็ได้นี่ถูกไหมมันตรงนี้เขาต้องจัดการศึกษาได้นั่นคือตัวอย่างนะครับที่ไม่ได้ดูหมดเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่ส่งมาแต่ว่าต้องการให้ดูว่าทำแบบนี้ก็ได้เพื่อให้ดูว่าเป็นลักษณะเหมือนกับกึ่งละครสั้นนะละครสั้นๆที่ถ่ายทอดเนื้อหาทำอย่างนี้ท่านจะได้เผื่อน้องๆได้ไอเดียเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทำเนี่ยง่ายมากสำหรับน้องมีมือถือเครื่องนึงก็ยกถ่ายคลิปแล้วมันก็ถ่ายคลิปเป็นว่าเล่นอยู่แล้วมีโซเชียลแคมมี IG มีอะไรก็เล่นคือเราต้องรู้จักใช้สื่อให้เป็นประโยชน์แต่ครั้งนี้จะต้องเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างชาติทุกสื่อของท่านนะครับทีมงานคณะกรรมการดูหมดนะครับแล้วก็หลายสื่อถึงแม้ว่าต้องยอมรับตรงๆว่าบางครั้งอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในเชิงของรูปแบบแต่ว่าถ้าเนื้อหาดีนะครับก็อาจจะได้รับการต่อยอดคือหยิบจับไปใช้ประโยชน์นะฮะกับสถาบันฟิตนะฮะเดี๋ยวไปฟิตกันต่อนะฮะอ่ะมาดูกันต่ออีกหนึ่งคลิปนะฮะอีกสองคลิปอีกมาดูคลิปต่อไปเลยครับของลูกคิดคุณลูกคิดครับสวัสดีจ้าหนูปืนสวัสดีจ้ามาวันนี้เธอเรียนถึงกี่โมงเรามาเรียนถึงค่ำเลยของปูนเลิกไม่ค่ำแต่เราต้องไปเรียนต่ออีก 5-6 ที่กวดวิชาใช้เงินเยอะนะสงสารพ่อแม่จังใช่ทั้งค่าเรียนค่าเดินทางค่าอาหารและยังมีค่าเสื้อผ้าอีกด้วยหนูหนูซื้อดีวีดีกวดวิชาไหมสุดคุ้มเลยกวดวิชาทุกสถาบันเลยนะเอาไหมไม่เอาครับเธอแปลกใจเพิ่งไหมว่าทำไมครูกวดวิชาถึงเก่งกว่าครูในโรงเรียนน่ะทำไมคิดอย่างนั้นล่ะก็ไม่งั้นทำไมต้องกวดวิชาแทนที่จะเรียนกันที่โรงเรียนจะคิดถึงโรงเรียนบ้างไหมเราคิดถึงมากเลยคิดถึงห้องเรียนคิดถึงห้องสมุดคิดถึงครูคิดถึงสนามกีฬาด้วยล
ูปแบบนี้ก็สามารถนำเสนอได้นะอย่าคิดว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานวิจัยงานวิชาการโครงการคิดยากๆจะนำเสนอแต่โอ้โหหลักวิชาการหรือเนื้อหาเครียดๆอย่างเดียวใช่ต้องเป็นสนุกสนานก็ได้เพราะเราต้องการให้น้องๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมในรูปแบบและก็ความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการที่น้องคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ส่งมาได้นะฮะนั่นก็เป็นคลิปที่3ในเรื่องของอันนี้กลุ่มลูกคิดใช่ไหมกลุ่มลูกคิดที่ทำไปการศึกษาการศึกษาลูกคิดนี่ส่งมาหลายด้านด้วยนะคะเรากำลังรออยู่ว่าแนวคิดอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องส่งมาแค่เรื่องเดียวอ้าวแล้วกลุ่มเดิมเหรอหรือว่ายังไงฮะใช่ค่ะน้องกลุ่มนี้เขาส่งมา2ด้านได้อย่างนั้นด้วยใช่ค่ะถ้าเกิดว่าน้องเอเรามีความคิดมากกว่าหนึ่งอ่ะอาจจะสนใจหลายด้านใช่ใช่ค่ะแล้วกลุ่มเดิมส่งเสนอสูงสุดได้กี่เรื่องฮะได้ถึงกี่เรื่องเลยก็ได้อย่างนั้นเลยเหรอทุกด้านเลยก็ยังได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้องมีความคิดแล้วก็มีแนวคิดที่ปฏิบัติได้จริงผมว่าน่าสนใจนะฮะขายความคิดขายไอเดียก่อนนะคนไทยอาจจะไม่ค่อยชินกับการขายไอเดียแต่ว่าสำคัญนะฮะกับการขายไอเดียถ้าขายไอเดียแล้วก็เน้นก็คือ1คือสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น2มีหลักการในการที่จะแก้ไขมีเป้าหมาย3มีวิธีการเนี่ยแค่3เรื่องนี้เนาะก็ประมาณนี้ได้นะฮะแล้วก็ส่งรูปแบบของการนำเสนอก็จะเป็นเอกสารนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปวิดีโอด้วยก็ได้มีบางคนแผ่นงานนำเสนอแบบสไลด์ที่น้องพลอยให้ดูไปเมื่อสักครู่ก็ได้ค่ะยังมีคลิปไหมฮะยังมีคลิปไหมผมชอบมีคลิปยังมีคลิปหนึ่งไปดูอีกคลิปหนึ่งนะของที่ไหนฮะไหนขอดูหน่อยของกลุ่มน้องลูกคิดอ๋อลูกคิดเหมือนเดิมนะฮะอ๋อมีหน้าละไปดูลูกคิดกันดีกว่าครับว่าคิดเก่งขนาดไหนปิดเทอมแล้วไปเที่ยวไหนดีนะภูเก็ตดีไหมไม่เอาจะไปต่างประเทศดูก่อนจะเอาสุราษฎร์ธานีไม่เอาต่างประเทศเห็นไหมอาหารก็น่ากินโอ้มือท่องเที่ยวเรียนไหนใช่ไหมไปอยู่กรุงเทพแหละจะได้ไปนั่งเล่นเกมสบายไม่ต้องไปไหนหรอกงั้นไปนี่แล้วกันเนี่ยไปเนี่ยไปบอกพ่อแม่กันจันเรียนอันไหนนะอันนี้ไงวันพฤหัสอันนี้มั้งอันนี้ใช่ไหมวันพุธก็ต้องเรียนอีกไม่อันนี้วันพฤหัสมีเรียนไหมอ้าวมีสิไอ้นี่ไงอันไหนนะวันศุกร์หรือไม่มีเหมือนดูหนังสั้นนะฮะดูเป็นคลิปดูเป็นหนังอะไรตอนมีโอกาสเคยไปประกวดช่วยประกวดเป็นกรรมการประกวดหนังสั้นเนี่ยสนุกนะเวลาเห็นมุมมองเห็นการถ่ายทอดเห็นเทคนิคการตัดต่อแบบง่ายๆหรือว่าบางทีอาจจะยากๆก็ได้แล้วแต่คนเดี๋ยวนี้ฝีมือน้องๆเนี่ยอายุเขาเท่าไหร่เอง18 16 18เนี่ยเองนะกลุ่มนี้ที่ทำนะก็น่ารักดีนะครับแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยเนี่ยนะโฉมหน้าของคนที่ส่งมาครอบครัวครอบครัวกลุ่มลูกคิดนะฮะคิดเยอะคิดเก่งมีอย่างตัวอย่างก็จะนำเสนอเรื่อยๆด้วยเห็นไหมฮะว่าความสำเร็จมันไม่อยู่ที่ว่าใครแพ้ชนะเท่านี้แต่อยู่ที่ว่าเราได้มีส่วนร่วมในการสร้างชาติของเราหรือเปล่าถ้าชาติเราคนไทยในชาติไม่รักชาติของเราแล้วใครจะรักชาติเราใช่ไหมฮะใครจะมารักชาติเราใช่ไหมขนาดดูฟุตบอลเรายังหน่วยเชียร์กันอย่างเต็มที่มีแต่คนบอกนะนี่เราชาติสำคัญกว่านั้นนะเราก็ช่วยกันนะสร้างบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามัคคีกันเหมือนตอนเชียร์บอลเนี่ยประเทศชาติคงจะพัฒนามีความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะให้กำลังใจกันและกันแน่นอนฮะก็อย่าลืมนะครับเข้าไปดูใน Facebook ของเราที่ Facebook นะครับ www.facebook.com/fitideafit แล้วก็ ideaidea นะครับช่วงนี้พักสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับเรา3คนต่อกับเรื่องของโครงการคิดสร้างชาติครับ